ครับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังเก่าดีๆของเกาหลีมาสปอยให้เพื่อนๆฟังกันครับเรื่องราวของเด็กชายแสนดื้อที่แม่ต้องมาฝากเขาไว้กับยายที่เป็นใบ้เด็กดื้อเนี่ยก็ไม่ชอบยายเท่าไหร่นะแต่คุณยายก็แสนดีกับหลานทุกอย่างจนเด็กดื้อนั้นผูกพันกับยายกลายเป็นเรื่องราวสุดประทับใจและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสสตูดิโอกับหนังเรื่อง The Way Home คุณยายผมดีที่สุดในโลกเปิดหนังมาเราจะได้เจอกับเด็กที่ชื่อว่าซังบูกำลังนั่งรถโดยสารกับแม่ของเขาเพราะว่าแม่กำลังจะพาซังบูเนี่ยไปอยู่กับยายก่อนยายของซังบูเนี่ยเธอเป็นใบ้นะครับซังบูเนี่ยก็ถามแม่นะว่ายายเนี่ยหูตึงด้วยไหมโหดหรือเปล่ายายเนี่ยเป็นยังไงแม่เนี่ยก็บอกว่าไม่หรอกเพราะรำคาญนะที่ลูกเนี่ยถามเยอะทั้งคู่ก็นั่งรถกันต่อคนเนี่ยก็เริ่มมาเยอะขึ้นแม่เนี่ยก็เผลอหลับซังบูเนี่ยก็นั่งเล่นเกมกดของเขานะไม่สนใจใครรถโดยสารก็เดินทางมาเรื่อยๆคนก็เยอะจนเริ่มเบียดกันไปหมดและคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นชาวบ้านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเมื่อทั้งสองมาถึงทางเข้าบ้านของยายซังบูเนี่ยกลับงอแงนะครับผมว่าเขาเนี่ยไม่ชอบที่นี่ไม่อยากอยู่ที่นี่แม่เนี่ยก็เลยลากเขาไปเมื่อไปถึงบ้านยายแม่ก็ไปคุยกับยายซังวูเนี่ยก็รอข้างนอกแม่ก็บอกยายว่าจะเอาซังวูเนี่ยมาฝากเลี้ยงก่อนและขอโทษที่ไม่เคยพาหลานมาหาเลยส่วนสามีเนี่ยก็หย่ากันไปนานแล้วเธอเนี่ยหนีตามผู้ชายไปตั้งแต่อายุ17เลยนะครับที่ต้องเอาซังวูมาฝากยายเลี้ยงเนี่ยก็เพราะว่าเธอนั้นตกงานช่วงนี้แต่ก็จะรีบหาไม่น่าจะเกิน2เดือนบอกยายว่าซังบูเป็นเด็กเลี้ยงง่ายอยู่คนเดียวเป็นแม่ก็เรียกซังบูไปสวัสดียายนะครับแต่ซังบูเนี่ยก็เป็นเด็กที่โคตรหมึนเลยนะไม่ยอมแม้กระทั่งสวัสดีผู้ใหญ่แถมบอกว่ายายเนี่ยดูสกปรกแม่ก็ดุและก็ได้เอาของฝากให้ยายเป็นยาบำรุงและซังบูเนี่ยก็เตรียมของกินมาไว้เยอะมากแม่ก็บอกลายายเพราะต้องกลับให้ทันรถเที่ยวสุดท้ายยายที่พูดไม่ได้เนี่ยก็พยายามใช้ภาษามือบอกชวนให้นอนก่อนเพราะไม่ได้เจอลูกมาหลาย10ปีแล้วแต่แม่ของซังบูก็บอกว่าต้องกลับก่อนยายกับซังบูก็ออกมาส่งแม่ที่รอรถนะครับพอเธอไปเนี่ยยายก็เดินหลังคอมพยายามบอกหลานว่ากลับกันเถอะซังบูเนี่ยก็บอกว่าอย่ามายุ่งยายเนี่ยก็ลูบท้องที่ภาษามือเนี่ยแปลว่าขอโทษหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจหรือถ้าผมผิดเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะแต่ซังบูเนี่ยกลับด่ายายซะงั้นครับด่าว่ายายใบ้งี่เง่าปัญญาอ่อนเหมือนเป็นการเช็คนะว่ายายเนี่ยหูหนวกไหมแต่ยายเนี่ยก็เรียกหลานให้เดินตามมาซังบูเนี่ยก็โคตรลีลาเลยนะถ้ายายหันมาเนี่ยเขาก็จะหยุดเดินเรียกว่าหน้ามึนสุดๆเมื่อพวกเขามาถึงบ้านก็ค่ำครับถึงเวลาอาหารเย็นซังบูก็กินข้าวกับอาหารกระป๋องที่แม่เตรียมไว้ให้ยายก็กินกับผักนะครับตักให้หลานกินหลานเนี่ยก็กลับตักคืนซะงั้นเมื่อกินเสร็จซังบูก็ไปเปิดทีวีจูนหาช่องแต่ก็ดูเหมือนว่าแถวที่เขาอยู่จะไม่มีคลื่นเลยยายก็ไปเอาขนมที่เก็บไว้ในตู้เก็บของเพื่อจะเอามาให้หลานกินแต่พอเอามาให้ซังบูเนี่ยกลับไม่สนใจเพราะเขานั้นเนี่ยมีขนมของตัวเองอยู่ซังบูก็มานั่งเล่นเกมกดของตัวเองนะครับต่อจนดึกดื่นแล้วก็เกิดปวดขี้เข้าแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ดึกแล้วนะยายก็เลยเอากระโถนมาให้หลานแล้วก็นั่งเฝ้าซังบูเนี่ยก็พยายามไล่ให้ยายไปไกลๆนะแล้วก็ขี้ออกทั้งปู๊ดปาดปู๊ดปาดเลยครับพอรุ่งเช้ายายก็กำลังจะเดินไปยกน้ำมาใช้จู่ๆก็มีเด็กผู้ชายที่ชื่อเชียวยีวิ่งมาหาบอกว่าแม่เขาให้เอาแอปเปิลมาฝากยายและถามว่าหลานที่มาจากกรุงโซลอยู่ไหนยายก็พาไปหาเชียวยีก็มาหาซังบูบอกว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นถ้าอยากไปเล่นด้วยกันเนี่ยก็ได้นะแต่ซังบูเนี่ยกลับไม่พูดด้วยนะครับแถมยังหวงของเล่นและได้เตะหมาที่มากับเชียวยีด้วยซังวูเนี่ยรู้สึกจะชอบเล่นคนเดียวนะครับนั่งเล่นหุ่นยนต์คนเดียวไปแล้วก็เกิดเบื่อเข้าจึงออกจากบ้านไปเดินเล่นข้างนอกสำรวจพื้นที่แถวๆนี้ไปเรื่อยๆผ่านหมู่บ้านเล็กๆไปบนเนินเขาแต่ก็ดูว่าแถวนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรที่เขาชอบเล่นเลยซันบูก็เลยกลับมาบ้านไปเอาโรลเลอร์เบดมาใส่เล่นแต่พื้นแถวนี้เนี่ยก็ไม่เรียบเท่าไหร่เขาจึงไปเล่นตรงระเบียงบ้านเล่นคนเดียวไปเล่นในบ้านก็หมุนรอบตัวยายอยู่นั่นแหละเล่นเสร็จก็เอาเกมกดขึ้นมาเล่นต่อยายก็กวาดบ้านทำความสะอาดไปเมื่อตกเย็นยายเนี่ยก็มานั่งชมทิวทัศน์ภูเขาตรงระเบียงตกดึกซังบูเนี่ยก็พยายามจะเอื้อมเอาไฟฉายที่อยู่ชั้นบนเนี่ยแต่ก็เอื้อมไม่ถึงนะยายเนี่ยก็เลยเดินมาและยืดตัวเองไปเอาไฟฉายให้หลานซังบูเห็นเนี่ยถึงงงเลยนะว่ายายหลังค่อมเนี่ยยืดตัวเองได้ไง
วันต่อมายายกับหลานก็ใช้ชีวิตด้วยกันต่อเมื่อซังวูนอนหลับกลางวันเนี่ยยายก็ได้ลองเล่นของเล่นของหลานครับแต่ยายเนี่ยก็เหมือนจะเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะซังวูตื่นขึ้นก็เล่นเกมกดต่อยายก็พยายามจะขอให้หลานเนี่ยเอาได้ใส่รูเข็มให้ยายหน่อยซังวูเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจนะแต่ก็ทำให้และเขาเนี่ยก็กลับไปนั่งเล่นเกมต่อจู่ๆก็มีแมลงสาบวิ่งมาซังวูเนี่ยก็กลัวยายก็ตาไม่ค่อยดีนะแต่ก็ไปจับแมลงสาบให้หลานแล้วก็เอาไปปล่อยนอกบ้านยายก็มานั่งเย็บรองเท้าต่อซังวูก็เล่นเกมไปจนเกมเนี่ยท่านหมดเลยครับวันรุ่งขึ้นซังบูเนี่ยเลยไปงอแงขอตังยายนะเพื่อที่จะไปซื้อถ่านเครื่องเกมแต่ยายเนี่ยก็พยายามบอกนะว่าเธอไม่มีตังซังบูเนี่ยก็ตื้อยายต่อยายเนี่ยก็ลูบท้องนะประมาณว่าขอโทษซังบูก็ถามว่าแปลว่าอะไรอ่ะแล้วก็ด่ายายว่างี่เง่าแล้วก็ผลักยายไปครับซังบูกลับมาบ้านก็มาค้นหาตังจากกล่องเก็บของต่างๆค้นไปทุกที่แต่ก็ดูเหมือนยายเนี่ยจะไม่มีตังจริงๆนะครับแล้วเมื่อยายกลับมาบ้านเนี่ยซังบูเนี่ยก็โมโหนะเตะโหลใส่ของของยายเนี่ยแตกเลยครับซังบูเนี่ยโกรธยายมากเลยนะตอนนี้ที่ยายไม่เอาตังให้เลยแกล้งยายเอารองเท้ายายเนี่ยไปซ่อนเลยทำให้ยายเนี่ยต้องเดินตีนเปล่าไปเก็บผักเมื่อยายกลับมาซังบูก็เหมือนจะสะใจนะที่แกล้งยายสำเร็จแถมยังเหลือไปเห็นปิ่นปักผมของยายและเขาเนี่ยก็คิดแผนชั่วขึ้นได้ซังบูนั้นได้ขโมยปิ่นปักผมของยายตอนที่ยายหลับและรีบวิ่งไปข้างนอกถือเครื่องเกมไปด้วยวิ่งผ่านหมู่บ้านเดินมั่วซั่วไปเรื่อยสองข้างทางเนี่ยก็มีแต่ป่าและทุ่งนานะครับแต่ก็บังเอิญไปเจอคุณตาคนหนึ่งก็เลยถามว่าร้านขายถ่านเกมมันไปทางไหนคุณตาเนี่ยก็บอกทางมาให้เดินทางนู้นทางนี้สังบูเนี่ยก็เดินมาจนถึงร้านแต่ก็ดูเหมือนว่าร้านนี้เนี่ยจะไม่มีถ่านที่เขาต้องการเจ้าของร้านเลยแนะนำให้ไปอีกร้านแต่พอไปถึงอีกร้านเนี่ยก็ไม่มีเช่นเคยยายที่อยู่บ้านเนี่ยก็หาปิ่นปักผมไม่เจอนะครับก็เลยต้องหวีผมทรงใหม่ซังบูเนี่ยก็ไม่ได้ถ่านเครื่องเกมนะเขาเนี่ยก็เลยเดินร้องไห้กลับบ้านแต่ก็มีคุณตาคนเดิมนั่นแหละขี่จักรยานผ่านมาจึงรับเขาไปส่งบ้านเมื่อมาถึงซังบูเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าบ้านนะครับเหมือนจะกลัวความผิดยายก็เดินมาหาแล้วก็ทำท่าเดินผ่านไปและดูเหมือนยายเนี่ยจะเอาช้อนมาใช้แทนปิ่นปักผมไปก่อนซังบูก็ถามว่ายายจะไปไหนยายเนี่ยก็เลยเดินกลับทางคู่เนี่ยก็เลยเดินกลับบ้านกันวันต่อมาระหว่างที่ซังบูนอนกลางวันฝนเนี่ยก็ตกครับแล้วก็มีผ้าเนี่ยที่ตากไว้อยู่ซังบูเนี่ยก็เลยไปเก็บแต่สักพักเนี่ยฝนก็ดันหยุดซังบูเนี่ยก็เลยเอาผ้าไปตากคืนนะและดูเหมือนว่าจะกลัวยายรู้นะที่ทำความดีก็เลยพยายามเลี้ยงผ้าเนี่ยให้เป็นแบบเดิมด้วยซังบูเนี่ยก็หลับต่อนะครับยายก็มาปลุกนะจับหัวหลานแล้วบอกให้หลานเนี่ยกินข้าวยายก็ใช้ภาษามือประมาณถามหลานว่าอยากกินอะไรซังบูเนี่ยก็บอกว่ายายเนี่ยไม่มีตังค์หรอกยายก็ถามต่อซังบูเนี่ยก็บอกว่าอยากกินพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์ไก่ทอดเคนตักกี้แล้วก็ไปเอารูปเนี่ยมาให้ยายดูนะครับว่ามันเป็นประมาณนี้ยายเห็นนะก็เลยทำท่าไก่นะประมาณว่าเดี๋ยวหามาให้ซังบูเนี่ยก็เลยดีใจใหญ่เลยนะที่จะได้กินไก่ทอดเคนตักกี้ยายก็เตรียมออกเดินทางไปตามหาไก่ทอดเคนตักกี้ให้หลานนะครับซังบูเนี่ยถึงขั้นออกมาส่งเลยนะคราวนี้เพื่อของกินนั่นเองเขาเนี่ยก็รอยายอยู่บ้านเนี่ยก็หลับอีกแล้วนะครับนอนทั้งวันเลยนะยายเนี่ยก็ได้ไก่มาตัวนึงนะเดินตากฝนกลับมาบ้านมาถึงเห็นหลานหลับเนี่ยก็รีบเอาผ้าห่มเนี่ยไปให้หลานยายก็ไปเตรียมอาหารรอและเสียงเชือดไก่เนี่ยก็ดังขึ้นครับจริงๆแล้วยายนั้นเอาไก่เนี่ยมาต้มทั้งตัวให้หลานกินครับเข้าใจว่าหลานเนี่ยอยากกินไก่นะพอซังบูตื่นขึ้นเนี่ยก็เลยบอกว่านี่มันไม่ใช่ไก่ทอดเคนตักกี้นี่ก็เลยร้องงอแงนะว่าผมน่ะอยากกินไก่ทอดเคนตักกี้ไม่ใช่ไก่ต้มยายเนี่ยก็พยายามจะป้อนหลานนะแต่ซังบูเนี่ยก็โยนชามข้าวทิ้งและไปนอนร้องไห้งอแงฉากนี้เนี่ยโคตรสงสารยายเลยนะครับเมื่อตกดึกซังบูเนี่ยก็อดหิวไม่ไหวนะก็เลยลุกมากินไก่ต้มของยายอย่างอร่อยท่ามกลางความมืดเลยนะครับลุงเช้าซังบูก็ตื่นแต่ดูเหมือนว่าวันนี้นะยายจะตื่นหลังเขานะปกติจะตื่นก่อนซังบูก็เลยคิดว่ายายเนี่ยคงไม่สบายก็เลยเอาผ้าเนี่ยไปห่มให้แล้วก็เลยหาผ้าชุบน้ำเนี่ยไปวางบนหน้าผากยายและเขาเนี่ยก็เห็นว่ายายเนี่ยใช้ช้อนแทนปิ่นปักผมครับก็เลยรู้สึกผิดเลยเอาปิ่นปักผมเนี่ยมาคืนยายแล้วก็ไปเตรียมหาข้าวให้ยายกินนะหาของวุ่นวายคนเดียวและซังบูเนี่ยก็เตรียมกับข้าวมาให้ยายครับไอเด็กคนนี้เนี่ยมันก็น่ารักเป็นเหมือนกันนะเมื่อเสร็จซังบูจึงออกไปเดินเล่นนอกบ้านครับและได้เดินไปเจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแฮยอเธอกำลังตะโกนบอกเชียวยีเด็กที่เคยมาบ้านยายครับให้ระวังวัวบ้าที่กำลังวิ่งตามเขาเชียวยีเนี่ยก็วิ่งหนีจนสำเร็จแฮยอนเนี่ยก็ดีใจแต่ซังบูเนี่ยก็ดันมันเนียนดีใจไปด้วยอยู่ข้างๆซะงั้นแถมซังบูได้เหยียบพวกของเล่นของเธอที่วางไว้กับพื้นเนี่ยก็จัดกระจายไปหมดแฮยอนเนี่ยก็บอกว่าขอโทษไม่เป็นหรือไงซังบูก็เอาตีนเขี่ยๆให้บอกเดี๋ยวฉันทำให้ใหม่ก็ได้ซังบูเนี่ยก็เลยชวนคุยเลยนะ
ครับว่าเธอทำไก่ทอดเคนทักกี้ได้ไหมถามต่อนะว่าเชียวยีเนี่ยเป็นแฟนเธอเหรอแฮยอนเนี่ยก็บอกว่าถามทำไมเหรอและดูเหมือนซังวูเนี่ยจะแอบชอบเด็กผู้หญิงคนนี้ซะแล้วครับและซังบูก็ได้ไปช่วยยายเข็นผักเพื่อที่จะไปขายที่ตลาดไปนั่งรอรถเมย์กับยายนะรถเมย์เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีจริงไหมรอโคตรนานชาวบ้านที่จะนำของไปขายเนี่ยก็เริ่มมาเยอะขึ้นมาพูดคุยกับยายชมยายว่ายายเนี่ยปลูกผักสวยเมื่อทั้งคู่มาถึงตลาดซังบูเนี่ยก็เหลือไปเห็นแฮยอนที่เพิ่งเจอเข้าเลยโยนตะกร้าที่ช่วยยายถือทิ้งและรีบเดินไปหาสาวซะงั้นแต่สาวเนี่ยกลับไม่สนใจยายเนี่ยก็ได้ไปนั่งขายผักพยายามเรียกหาให้คนซื้อแต่ก็มีคนซื้อเนี่ยน้อยมากซังบูก็ได้แอบมองยายอยู่ไกลซังบูเนี่ยก็ได้มาเลือกหารองเท้าใหม่และยายเนี่ยก็ได้พามากินข้าวยายเนี่ยให้หลานกินนะแต่ยายเนี่ยนั่งกินน้ำชาเมื่อจ่ายตังค์ยายก็ควักตังค์ออกมาเกือบทั้งหมดที่มีจ่ายเลยครับซังบูเห็นเนี่ยก็แอบสงสารนิดนึงนะพอผ่านร้านถ่านเกมที่เขาอยากได้เขาก็เลยไม่กล้าขอยายซื้อครับเพราะวันนี้เนี่ยได้ของมาเยอะแล้วยายก็พาไปขึ้นรถกลับแต่มันก็ไม่ใช่คันที่เคยขึ้นนะจนเดินมาถึงคันสุดท้ายคนขับเนี่ยก็บอกยายว่าคันนี้แหละยายและได้บอกยายว่าป้าร้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยถามหาแกน่ะเจ็บขาให้แวะไปหาหน่อยยายก็เลยถามหลานว่าจะกินอะไรไหมซังบูเนี่ยก็เห็นเด็กคนนึงกินขนมอยู่ก็เลยชี้ให้ยายดูบอกว่าอยากกินช็อกโกไพ่ยายก็เลยเดินไปหยิบซองขนมและได้เดินมาหาป้าที่คนขับรถเนี่ยบอกยายก็นั่งคุยภาษามือกับป้าอีกคนถามถึงสุขภาพร่างกายกันป้าเนี่ยก็บอกให้มาเยี่ยมบ่อยๆนะกลัวจะตายจากกันก่อนจะไปเนี่ยยายก็เลยเอาซองขนมให้ป้าพอร้านป้าเนี่ยเป็นร้านขายของนะครับป้าเนี่ยก็เลยเอาขนมให้2อันบอกว่าไม่คิดตังค์แต่ยายเนี่ยก็เอาผักที่มีเนี่ยแลกเมื่อได้ขนมยายก็เอามาให้หลานแต่ยายเนี่ยก็ยังไม่กลับนะครับบนรถเนี่ยก็มีเชียวยีกับแฮยอนอยู่ด้วยยายก็พยายามฝากของให้ซังบูนะซังบูก็ไม่รับเชียวยีเลยไปคุยกับยายนะว่าไม่ต้องห่วงยายผมเนี่ยจะดูแลซังบูให้และเชียวยีเนี่ยก็นั่งคุยกับแฮยอนอย่างสนิทสนมครับแถมเชียวยีเนี่ยยังแกะภาษามือยายออกด้วยแฮยอนเนี่ยก็ชมใหญ่ซังบูเนี่ยก็เลยหึงเล็กน้อยนะเมื่อมาถึงที่รอรถเมย์ทางเข้าบ้านซังบูก็ยังไม่กลับนะครับนั่งรอยายแต่ยายก็ไม่มาสักทีซังบูก็เลยไปเล่นเป่ายิงฉุบคนเดียวฆ่าเวลาอยู่บ้านและดูเหมือนจะกินช็อกโกพายไปอันนึงแล้วครับแล้วเหลืออันนึงนะและเขาเนี่ยจะเก็บไว้กินพรุ่งนี้ยายเนี่ยก็ไม่กลับสักทีเขาเลยเดินไปที่รอรถอีกครั้งพอรถโดยสารมาเนี่ยก็ไม่มียายและจู่ๆก็เหลือไปเห็นยายครับยายเนี่ยกลับเดินมาครับไม่รู้ว่าไม่มีตังค์ขึ้นรถหรือเปล่านะเมื่อเห็นยายเนี่ยก็ถามว่าทำไมมาช้านักยายยายก็ลูบท้องเช่นเคยนะแปลว่าขอโทษซังบูเนี่ยก็เลยช่วยยายถือของและก็ได้เดินกลับบ้านเขาเนี่ยเห็นว่าช็อกโกพายยังเหลืออันหนึ่งก็เลยเอามันเนี่ยใส่ไว้ในย่ามของยายเผื่อยายหิวเนี่ยจะได้กินมันวันต่อมาซังบูก็ถือหุ่นยนต์มาที่เคยเจอแฮยอนและได้เห็นแฮยอนเขาเนี่ยก็แอบมองยิ้มเขินนะแต่แฮยอนนั้นกลับมากับเชียวยีครับและเมื่อทั้งสองแยกกันเนี่ยซังบูก็เลยคิดจะแกล้งเชียวยีซังบูเนี่ยได้ตะโกนให้เชียวยีเนี่ยรีบวิ่งเพราะวัวบ้านเนี่ยกำลังจะมาเชียวยีได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เลยรีบวิ่งซังบูก็หัวเราะใหญ่แต่ที่ไหนได้วัวบ้านเนี่ยกลับมาจริงๆครับเชียวยีเนี่ยก็ตะโกนขอบคุณนะซังบูเนี่ยก็เซ็งเลยนะเพราะว่าจะแกล้งเนี่ยกลับกลายเป็นจริงซะงั้นแถมยังหัวเราะย้อคนอื่นจนเหยียบหุ่นยนต์ตัวเองเนี่ยพังเลยกลับมาบ้านตกดึกเนี่ยก็ปวดขี้อีกครับเมื่อก่อนเนี่ยเขินยายนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ายายเข้ามาได้เนี่ยก็คงให้ยายเข้ามาเลยครับยายเนี่ยก็นั่งเฝ้าหลานขี้ไปนะลุงเช้าซังบูเนี่ยก็ไปที่เดิมและได้เห็นเชียวยีอีกครั้งและคิดที่จะแกล้งใหม่ซังบูก็ตะโกนบอกเช่นเคยระวังวัวบ้ามาแล้วรีบวิ่งเข้าเชียวยีเนี่ยก็รีบวิ่งเช่นเคยครับซังบูก็บอกว่ารีบวิ่งมันมาแล้วเชียวยีเนี่ยก็รีบวิ่งจนล้มลงและมองกลับไปเนี่ยกลับไม่เห็นวัวสักตัวเลยครับเลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยโดนแกล้งนะซังบูเนี่ยก็เลยรีบวิ่งหนีไปขณะที่ซังบูเดินเล่นเพลินๆอยู่เนี่ยเชียวยีเนี่ยก็ไปดักรอครับกับหมาคู่ใจทั้งคู่เนี่ยจ้องหน้าไม่พูดอะไรกันนะซังบูเนี่ยก็เลยลูบท้องที่แปลว่าขอโทษนะแล้วก็รีบวิ่งหนีไปอีกครั้งวิ่งมาเนี่ยก็มาเจอกับแฮยอนแฮยอนเนี่ยก็เลยบอกว่ากำลังตามหาอยู่พอดีเลยฉันน่ะอยากไปเล่นที่บ้านเธอกับเชียวยีน่ะพอกลับมาบ้านซังบูเนี่ยก็นอนยิ้มใหญ่เลยครับเพราะสาวเนี่ยจะมาบ้านนะรุ่งขึ้นเนี่ยก็เตรียมของเล่นรอไปจัดทรงผมรอนะยายเนี่ยก็เลยตัดผมใหม่ให้หลานซะเลยซังบูเนี่ยก็อารมณ์ดีนะที่ยายเนี่ยจะตัดผมให้บอกยายว่าเอาเท่านี้นะประมาณว่าเอาออกนิดเดียวยายก็ตัดไปตัดดีไปหน่อยนะจนซังบูเนี่ยเคลิ้มหลับไปยายตัดเสร็จเนี่ยก็สั้นเป็นหน้าม้าเลยนะครับซังบูเมื่อตื่นขึ้นได้เห็นเนี่ยก็ร้องไห้งอแงเลยนะยายเนี่ยก็ทำมือไหนบอกว่าจะเอาเท่านี้ซังบูเนี่ยก็เลยบอกว่าเอาออกนิดเดียวไม่ใช่บอกว่าให้เหลือนิดเดียวแล้วก็ร้องไห้งอแงบอกว่าจะกล้าเจอแฮยอนไหม
ตกดึกซังวูเนี่ยก็งอนยายอยู่นะครับยายเนี่ยก็ยื่นเครื่องเกมให้ซังวูเนี่ยก็บอกว่ามันถ่านหมดแล้วแต่ยายเนี่ยก็เอาเครื่องเกมเนี่ยมาห่อให้ครับซังวูเนี่ยก็เลยต่อว่ายายไปนะว่าซื่อบื้อวันต่อมาซังบูเนี่ยก็พยายามเอาผ้าโพกหัวครับเพราะว่าอายทรงผมนะแต่ยายเนี่ยก็ต้องเอาผ้าเนี่ยไปผูกของแล้วก็ชวนหลานเนี่ยให้ไปข้างนอกด้วยกันยายได้พาซังบูมาที่บ้านคุณตาที่เคยรับซังบูขึ้นจักรยานนะครับยายเนี่ยเอายาบำรุงที่แม่ซังบูเนี่ยเอามาให้พอเห็นว่าตาเนี่ยไม่ค่อยสบายตาก็บอกว่าไม่เอาล้อของมันแพงยายเนี่ยก็ทำภาษามือซังบูก็แปลให้นะว่าของพวกนี้เนี่ยบ้านเรามีเยอะแล้วแต่เสื้อผ้าสิไม่ค่อยมีแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้กลับบ้านครับซังบูก็ได้ผ้าพวกหัวและรองเท้าคู่ใหม่จากบ้านของคุณตานั่นเองและเขาเนี่ยก็ไม่สนใจรองเท้าคู่เดิมแล้วนะเพราะมันเนี่ยดูไม่เหมือนผู้ใหญ่ซังบูก็เดินเข็นตุ๊กตากับของเล่นเพื่อที่จะไปหาแฮยอนและเห็นว่ายายเนี่ยเอาเครื่องเกมมายัดใส่ไว้ด้วยเขาก็เลยคิดว่ายายใส่ไว้ทำไมเนี่ยซังบูก็เดินมาเรื่อยๆนะรองเท้าก็กัดติดแล้วก็เห็นว่าทางเนี่ยมันเป็นเนินนะถึงคิดว่าจะนั่งรถเข็นเนี่ยไหลลงไปแต่พอไหลลงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ครับรองเท้าเนี่ยก็กระเด็นเลยนะรถเข็นเนี่ยตกคลองไปเลยครับซังบูเนี่ยก็เดินกระเพกกระเพกต่อนะแต่จู่ๆเสียงเชียวยีเนี่ยก็ตะโกนมาว่าให้รีบวิ่งเร็ววัวบ้าเนี่ยมาแล้วแต่เหมือนว่าซังบูเนี่ยจะไม่เชื่อนะครับคิดว่าโดนเอาคืนนะแต่วัวบ้าเนี่ยกลับมาจริงๆครับเชียวยีกับม้าเนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยไว้ทันซังบูเนี่ยก็เลยซึ้งนะบอกเชียวยีว่าวันนั้นเนี่ยฉันขอโทษนะเชียวยีเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องขอโทษถึง2ครั้งหรอกเพราะซังบูเนี่ยลูบท้องที่แปลว่าขอโทษกับเชียวยีไปแล้วรอบนึงนะครับซังบูก็เดินร้องไห้ถือตุ๊กตากลับบ้านเลือดเนี่ยก็ไหลเต็มเข่าเขาเนี่ยก็หยิบเครื่องเกมที่ยายห่อให้เนี่ยขึ้นมาดูพอซังบูแกก็ได้เห็นเข้ากับเงินที่ยายนั้นห่อไว้ให้กับเครื่องเกมเพื่อจะให้หลานเนี่ยเอาไปซื้อถ่านซังบูเห็นอย่างนั้นเนี่ยถึงกับน้ำตาแตกเลยครับเขาเนี่ยก็เลยเดินร้องไห้สะอึกสะอื้นกลับบ้านเลยนะและเมื่อมาเจอยายที่ระหว่างทางเนี่ยก็ร้องไห้โฮนักเก่าอีกครับยายเนี่ยก็รีบเข้ามาดูแผลนะและก็ได้ยื่นจดหมายให้และจดหมายนี่ก็คือจดหมายที่แม่เนี่ยส่งมาบอกว่าจะมารับเขาเนี่ยในไม่ช้าครับซังบูได้อ่านเนี่ยก็เลยรีบสอนหนังสือให้ยายเลยนะเป็นคำง่ายๆอย่างเช่นฉันไม่สบายฉันคิดถึงเธอซังบูก็บอกว่ายายพูดไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยายต้องเขียนจดหมายหาผมนะยายก็พยายามเขียนนะครับแต่ก็เขียนไม่ได้เลยซังบูเนี่ยก็บอกว่ายายครับถ้ายายไม่สบายยายส่งจดหมายเปล่าไปหาผมนะผมอาจจะได้รู้ว่ายายไม่สบายผมอาจจะรีบมาหายายเลยพูดไปเนี่ยก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นไปนะครับเมื่อก่อนซังบูเนี่ยไม่ค่อยชอบที่จะร้อยเข็มให้ยายใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยกับร้อยไว้เผื่อให้ยายเยอะมากและเมื่อตกดึกเนี่ยก็เอาดินสอเนี่ยมาเขียนอะไรไม่รู้นะจนดึกๆเช้าถัดมาเนี่ยแม่ก็มารับซังบูครับแม่ก็บอกลายายนะบอกว่าจะมาเยี่ยมใหม่เดี๋ยวจะเอาเสื้อผ้ามาฝากดูแลตัวเองด้วยนะบอกซังบูให้บอกลายายแต่ซังบูเนี่ยก็ไม่ยอมทำครับตามภาษาเด็กที่ต้องจากลานะและรถเนี่ยก็มาพอดีครับก่อนขึ้นรถซังบูเนี่ยก็ได้เอากระดาษรูปหุ่นยนต์เนี่ยให้ยายยายก็พยายามเคาะกระจกเนี่ยแต่ซังบูเนี่ยก็ไม่หันแต่พอรถออกเนี่ยซังบูเนี่ยกลับวิ่งร้องไห้มาลายายทำมือลูบท้องที่ยายชอบทำและโบกมือลายายร้องไห้สะอึกสะอื้นยายก็ได้เดินกลับมาบ้านและภาพการ์ตูนที่ซังบูให้ยายเนี่ยกลับด้านมาอีกด้านเนี่ยมันก็คือรูปภาพพร้อมตัวหนังสือที่ซังบูเนี่ยทำไว้ให้ยายไว้ส่งหาเขานั่นเองครับเป็นคำว่าฉันไม่สบายฉันคิดถึงเธอผมไม่สบายผมคิดถึงยายแด่ซังบูจากยายยายคิดถึงหลานและหนังเนี่ยก็ได้จบลงครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับเรื่องราวของยายหลานคู่นี้คงจะพอทำให้เพื่อนๆ เนี่ยน้ำตาซึมกันได้บ้างนะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 7.8 คะแนน Rotten Tomato 92% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ